คนบีไปเอาไอ้นี่มานี่ดูแผ่นใหญ่มากเลยอ่ะจริงๆจองไว้สองแผ่นแล้วก็ไปเอากับเพื่อนที่ทํางานบีก็เลยตัดสินใจว่าบีเอาแผ่นเฉพาะแผ่นนี้มาแผ่นเดียวดีกว่าดูค่ะเดี๋ยวบีจะไปทําฉากหลังไงเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวรอดูคือวันนี้มันเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะพรุ่งอุ้ยมันใหญ่อ่ะทุกคนไม่รู้จะเข้าไออะไรนะลิฟต์ได้หรือเปล่าเพื่อนกลับไปแล้วพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่เขาจะขายคือมันเหลือไม่กี่ยูโรเองอะเมื่อวานบีซื้อตั้งหูไป2ยูโรใช่ไหมวันนี้เหลือ1ยูโรทุกคนโอเคหอบขึ้นบ้านก่อนนะคะอากาศดีมากดูจากข้างหลังได้ทุกคนคือฟ้าสวยงามมากวันนี้แดดออกด้วยนะคะตอนนี้ลบประมาณ3องศาเนาะตอนที่บีแล้วตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกาประมาณบ่าย3โมงอะค่ะบ่าย3โมงเย็นดูนู่นเกือบไม่นี่เกือบไม่มาตูเกือบไม่พอดีกันลิปอะคือมันเหลือนิดเดียวทุกคนเข้าริมอะเดี๋ยวออกค่ะเดี๋ยวออกอะไรที่บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้เย็นวันศุกร์เนาะศุกร์ที่12บีกำลังจะบอกว่าศุกร์ที่13ศุกร์ที่2นะคะทุกคนวันนี้เรามาลงมือทำอาหารกันเลยดีกว่าวันนี้อาหารเราค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงคือเราจะลองทำเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันคืออะไรคือมันน่าตื่นเต้นมากสำหรับบีเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาดูกันเดี๋ยวนะคะขออันนี้ก่อนที่บีชอบใช้ถุงมือเนี้ยมีน้องทักมาพี่เห็นใช้ถุงมือนี้ที่ไรนึกถึงตอนทำความสะอาดห้องน้ำทุกทีเลยเผอิญว่าถุงมือไอ้ที่เป็นแบบที่มันเป็นแบบไซเล็กอะค่ะที่บีใช้ทำอาหารนะมันหมดทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนั้นมันบางเกินไปเวลาบีทำปลาอย่างเงี้ยบีชอบอันนี้แต่พอจะไปเฉือนปลาแบบออกเป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยบีถึงจะใช้แบบนั้นนะคะแต่ว่าเผอิญขอโทษที่น้องพอดีมันหมดก็เลยต้องใช้อันนี้ เดี๋ยวเรามาดูปลากันเลยว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้ลูกพี่ซื้อมาเนาะมันเป็นปลาซีกนะคะเป็นปลาซีกเดี๋ยวดูทุกคนคือตัวใหญ่มากเลยอะคือสวยมากแล้วก็สดมากค่ะทุกคนดูค่ะสดมากแล้วสวยมากดมอีกแล้วโอ้ยถึงความสดเลยค่ะทุกคนถึงความสดเลยอันนี้เดี๋ยวมีคนถามเดี๋ยวนะคะบีหาก่อนตัวเนี้ย1กิโลพอดีนะคะ1กิโลพอดีก็20ยูโรค่ะ20ยูโรพอดี1ตัว20ยูโรก็ตอนนี้1ยูโรมันก็จะเท่ากับ37 38บาทไทยอะไรประมาณเนี้ยค่ะลองคูณดูนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะรู้เป็นเงินไทยนะคะแต่อันเนี้ยมันจะแพงกว่าพวกแซลมอนนะคะแน่นอนแพงกว่ามันก็จะอร่อยดีก็ชอบตอนแรกเราก็คิดเมนูค่ะทุกคนว่าเราจะทำอะไรตอนแรกบีกะจะเข้าตู้อบค่ะเอาเกลือโรยแล้วก็เข้าตู้อบถ้าแบบว่าทำแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ถ้าจะอร่อยดีอะไรเงี้ยบีก็เลยตัดสินใจไปมาก็เลยวิไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะอีกพี่ติ๊กเขาก็อยากจะทำอีกเมนูนึงค่ะเดี๋ยวบีทำให้ดูบีขอเช็ดก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนี่เช็ดเสร็จแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้อุ้ยคือดีมากเลยมาค่ะเรามาเฉือนกันเฉือนพี่ขอตัดหางออกก่อนเย้เต็มวอยอลตุปกัตตนุตยอเอ้อนอร์มอลนอร์มอลฟิเลยอมีกูคอลฟิเลยอนําเป็นน้ําพอSitten toinen osa on kun näinpä, eikö se? No se paistetaan sitten se. Niin. Toinen paistetaan ja toisesta otetaan, katon niin kuin just niin kuin niitä Joo. pieniä niin kuin niin.
Niin, tää pannaan vaikka sitten, miten nyt vaan, kumpi vaan pannaan. Sitten tehdään niinku sliceja sille. Se fileks ja sitten siitä vielä otetaan niinku samalla lailla. Toinen paistetaan ja toinen tehdään silleen niinku lohi, suolalohi. Aika hyvin sä löydät sen ruodon sieltä, ettei se mene päreiksi. Niin tästä sitten niitä sellaisia sen verran, mitä nyt laitetaan siihen. Otetaan nuo ruodot pois vähän. Pitäisikö keittää hei siikasoppa tosta? Mä voisin vaikka keittää, saa syvän liemen. Joo, kyllä lientä, joo. Vai minkä? Joo. Minkä saatko? Pihdit. Mä oon ostanut kananmunia kyllä, mutta mun mielestä tossa on kananmunia. Siis puhut sä niinku näistä ruotopiideistä? Joo. Paremmat vai huonot? Tää on vissi sinne paremmat. Mm. Joo, kyllä hyvä. Vaikka ne maksu paljon, mutta kun aina on periaatteessa ikuiset, jos ei niitä hukkaa. Okei, okay, löydy, mikä tämä hääkäänk, tukun? Au, ei oo ruotuja. Au, ei mii kääng seille, tavaa ton kääng tonne mii, tavaa ei oo syön kääng tonne ok, nähä. จะเรียนแลนด์ยูสทุกคนพี่ติ๊กส่งนางส่งไอ้นี่มาเมื่อกี้นางไปช็อปหาไปช็อปมาเสร็จปุ๊บส่งทางไลน์มาบีบีดูนี่วะบีก็เปิดดูโอ้โหเป๊ะเลยบีบอกเอามาทันทีเลยนางบอกว่านางเห็นขาหมูค่ะขาหมูจะเอามาทำเป็นแบบโอ้ยแนวตาสองอันทุกคนดูค่ะสองอันดูขาหมูบีจะมาทำขาหมูพะโล้ทุกคนขาหมูพะโล้ใส่ไข่โอเคกิโตสบีทำขาหมูพะโล้ใส่ไข่ค่ะนางก็เลยโอเคโอเคฉันเคยกินใช่ไหมวะบีก็เลยเออเคยก็ได้มาสองค่ะราคาถูกด้วยทุกคนกิโลกิโลละ4ยูโรค่ะอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวบีก็จะดึงก้างออกนะคะทุกคนดึงก้างออกแล้วก็มือลูบๆดูตรงนี้เนาะว่ามันมีก้างหรือเปล่ามีค่ะแล้วก็ใช้แหนบเนี่ยค่ะแหนบที่ใช้ดึงก้างดึงออกตอนนี้ต้องถอดถุงมือละมาค่ะเราก็มาดึงก้างออกเราก็หาก้างนี่นะคะนี่ก้างอยู่ตรงนี้ตะก้างมันค่อนข้างที่จะดึงยากเพราะมันเหนียวทุกคนเหนียวเหนียวนะคะตอนแรกนึกว่าไม่มีก้างที่ไหนได้ก้างเพียดต้องดึงไปตามแนวก้างค่ะอย่าดึงย้อนสอนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักถ้าหักแล้วนี่ก็อร่อยเลยเดี๋ยวบีขอดึงก้างเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะมาค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็คือที่บีเอาก้างออกหมดแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะคือเนื้อสวยมากแล้วมันสดมากทุกคนเราก็จะมาทำเดี๋ยวบีจะมาแล่เนาะก็คือจะทำคล้ายๆแบบแซลมอนนะคะแต่ว่าเราจะทำให้มันสุกด้วยมะนาวอะค่ะมันก็ไม่ได้เชิงสุกหรอกก็แบบที่ญี่ปุ่นเขากินนะคะคือเราอยากจะลองแบบนั้นเพราะว่าอันเนี้ยทำไมถึงอยากกินแบบนั้นเพราะว่าวันที่เรามีคริสต์มาสนะคะวันที่วันคริสต์มาสน่ะที่พวกบีไปทานข้าวที่บ้านพี่สาวสามีอะค่ะ
ที่บ้านพิติกอ่ะเขาน่ะซื้อมาที่แบบสำเร็จนะคะทุกคนแล้วทุกคนรู้ไหมว่าสำเร็จมันราคาคือแบบแพงโหดๆอ่ะคือแบบแพงแบบแพงสุดๆอ่ะกิโลนึง50กิโลค่ะที่เขาทำแบบเนี้ยแบบเฉือนแบบเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็เขาขายอ่ะที่ช็อปอ่ะเขาจะเนี่ยเขาจะหั่นอย่างเงี้ยเลยค่ะบางๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะบางๆแบบเนี้ยคือ50กิโลทุกคนต่อกิโลบีแบบโอ้โหแม่เจ้าสามีบอกบีเราต้องรีบกินนะเพราะว่าเราจะไม่ซื้อแบบนี้มากินเด็ดขาดเพราะว่าคือมันไม่ใช่อ่ะคือเราทำเองก็ได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวบีจะทำแบบนั้นเลยอันนี้เป็นคล้ายๆแบบปลาทางญี่ปุ่นเลยค่ะนี่นะคะเป็นแบบชิ้นบางๆแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือมันดีมากเลยเดี๋ยวบีขอเฉือนให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันอันนี้พี่ติ๊กใส่ผิวมะนาวนะคะผิวมะนาวไปแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่แล้วก็บีบมะนาวลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยขาวนะคะอันนี้เนาะพริกไทยขาวมันก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะคือให้มันเขาบอกว่าให้มันแบบเหมือนกับให้น้ำมะนาวมันท่วมอะค่ะให้น้ำมะนาวมันท่วมตรงนี้เห็นไหมแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดอะไรนะอันนี้ค่ะทุกคนปิดอันนี้เดี๋ยวให้พี่ติ๊กทำให้ดูปิดอันนี้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าตู้เย็นนะคะเข้าตู้เย็นไว้ก็ประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราออกมาจากตู้เย็นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะมาเทน้ำออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเทน้ำออกนะคะเดี๋ยวดูเห็นไหมมันก็จะเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากคือดีอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จกันนี่คือเครื่องปรุงนะคะทุกคนที่บีกำลังจะทำมันมีจะมีหัวปลาแล้วก็ก้างปลาที่เหลือเนาะบีอยากกินแบบว่าคล้ายๆแบบต้มแซ่บบ้านเราอะค่ะบีก็เลยจะมาต้มแซ่บอันนี้ก็คือหอมหัวแดงแล้วก็อันนี้เป็นขนอปลานะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะใบมะกรูดแล้วก็บีก็มีอันนี้เนาะจากเมืองไทยมาค่ะอันนี้เป็นตะไคร้แห้งนะคะตะไคร้หั่นมาแล้วก็แห้งเนาะมันหอมเหมือนกันเลยค่ะหอมเหมือนแบบของสดๆเลยทุกคนเบียใส่ไปไม่กี่แว่นนึงก็หลายแว่นอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือปลาอันนี้คือซากปลานะคะก็จะมีพวกก้างพวกหัวพวกอะไรเงี้ยพวกมันปลาอะไรเงี้ยบีก็จะเอามาต้มยำเลยตอนนี้อันนี้เราเอาออกมาจากแยกกับปีก็คือตู้เย็นแล้วนะคะอันนี้พี่ติ๊กเทน้ำทิ้งเนาะคือมันสวยมากเลยทุกคนคือสวยคือมันสุกอะสุกคือสีอะเปลี่ยนเลยอะsitten niinku saa kaikki mukaan siihen nauruun niin vaan että se nauraa niinku esi nauraa joo se nauraa tosi kovaa senti ทุกคนมันอร่อยมากโอ้ยไม่หวังอร่อยมาก
อุ๊ยอร่อยมากคือตอนแรกกับพี่ติ๊กบอกว่าบีเธอต้องบอกเขาด้วยความซื่อสัตย์นะว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยทุกคนเชื่อมั้ยไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยอะค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันอันนี้ก็คือปลาที่บีทอดเสร็จนะคะบีไม่ได้ทอดให้ดูเนาะคือปลาตัวเดียวกันเนี่ยค่ะตรงมันอร่อยมากแล้วก็ได้สลัดโอเคไปแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังดูรายการ The Voice of Finland นะคะก็คือรายการโปรดของบีนั่นเองเราต้องดูทุกวันศุกร์นะคะโอเคไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายPostin on huomisessa, miten säästää. Olivia, mun äiti, Siru ja sitten mun yksi parhaimmista ystävistä. Miten meikin syödä tuo raaka? Raakakala. Tosi paljon energiaa ja voimaa. Olla iloinen ja positiivinen. Mä haluun, että voittaa, koska... Tukijoukko number one! Päästetään Suvi ääneen pienen tauon jälkeen. Tosiaan. No niin. Ei kääntynyt. Kuulti, mutta ei kääntynyt. Lapset sanoivat kyllä auto. Minä sanoin, ei ole tyyliä. Tomo sanoi, ei. Soppakin aika hyvä. Tomo sanoi, SUV. Minä sanoin, miksi en ole? Hän sanoi sitä, voisi minä tätä. Minä sanon Arona.